ถั่วฝักยาวเป็นดอกสมบูรณ์เพศซึ่งประกอบไปด้วยเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียที่อยู่ในดอกเดียวกันนะคะลำต้นเป็นเถาเลื้อยเถาแข็งแล้วก็เหนียวนะคะคล้ายกับถั่วพูมีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียวนะคะเถาจะออกสีเขียวลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดีใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือมี3ใบย่อยดอกเป็นดอกช่อออกตามซอกใบกลีบดอกสีขาวหรือสีเงินอ่อนฝักเป็นฝักกลมยาวซึ่งถั่วฝักยาวเนี่ยก็ใช้รับประทานทั้งดิบและสุกได้นะคะเหมาะที่จะนำมารับประทานเมื่อยังอ่อนเช่นนำมาเป็นผักสดหรือตำส้มตำนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนวิตามินเอไทอามีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนอกจากนั้นยังมีวิตามินซีโฟเลตแมกนีเซียมและแมงกานีสถั่วฝักยาวปริมาณ100กรัมมีพลังงาน47แคลอรี่ไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะวันนี้ก็ได้นำเกี่ยวกับคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของถั่วฝักยาวมาฝากเพื่อนๆนะคะถั่วฝักยาวเป็นดอกสมบูรณ์เพศซึ่งมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือเกสรเพศผู้อันไหนคือเกสรเพศเมียเดี๋ยวเรามาดูกันจะเลยนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าดอกถั่วเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกไม่สมบูรณ์เพศแรกก็งงเหมือนกันนะคะดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยเป็นยังไงดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็นยังไงบางทีเนี่ยเราไม่เคยเห็นเองกับตานะคะเชื่อหนังสือเชื่อตำรับตำราบางครั้งเราก็จะมองไม่ท่องแท้นะคะเราต้องเจอด้วยตัวเองมีประสบการณ์ตรงนะคะอย่างอันเนี้ยแกะให้เห็นจะๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราพาให้เห็นจะๆเลยว่าดอกที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศจริงๆเนี่ยค่ะมาผ่าตัดมาชำแหละให้ดูนะบางทีนี่หนังสือเราท่องมาโอ้จำไม่ได้นะจำไม่ได้เลยต้องเห็นด้วยตาไหมคะไม่ทราบว่าชัดเจนนี่ไหมขอแกะกลีบดอกนะคะก็ดอกสมบูรณ์นะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่ามีกลีบดอกมีกลีบเลี้ยงมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้ก็จะสร้างอัปเรโนหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะเนี่ยส่วนเกสรเพศเมียก็จะมีรังไข่นะคะอยู่ตรงเนี้ยนะก็จะมีไข่อ่อนหรือมีออวุ่นนะคะอยู่ตรงเนี้ยหลังจากที่มีการผสมนะคะผสมเข้าไปตรงเนี่ยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเขาก็จะสร้างหลอดลงมาที่รังไข่นะคะสร้างหลอดลงมาที่รังไข่แล้วก็มาปฏิสนธิในเซลล์ไข่เนี่ยหรือไข่อ่อนนะคะหรือออวุ่นเนี่ยหลังจากนั้นไข่อ่อนที่อยู่ในเนี้ยนะคะในรังไข่ในรังไข่ก็เจริญไปเป็นผลนี่นะส่วนไข่อ่อนหรือออวุ่นเนี่ยก็เจริญมาเป็นเมล็ดนะคะพร้อมที่จะ
นำมาเป็นต้นอ่อนได้อีกนะคะสังเกตดูเมล็ดนี่เมื่อแก่แล้วเราก็ไปเพาะแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะในเมล็ดเขาก็จะมีการสะสมอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษาเป็นแนวทางนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเอเรากินอะไรกินถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของของพืชใช่ไหมคะอันเนี้ยคือรังไข่นะคะข้างในรังไข่ก็จะมีออวุ่นหรือมีเมล็ดนะทดสอบเนื้อหวานกรอบกินรังไข่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ